เอามาแล้วครับแกะกล่องอีกแล้ววันนี้อันนี้เป็นกีตาร์ร้าน Music Collection ส่งมาให้นะครับเขาบอกว่าตัวแรกเลยในประเทศไทยเพราะว่าเขาเหมือนเปิดพรีออเดอร์อันนี้ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ราคาพิเศษธรรมดามันจะ 30,000 กว่าๆเลยอ่ะ 33 32 34แล้วผมจำราคาไม่ได้แต่นี่มันเป็นแบบเหมือนเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดี๋ยวแกะมานี่เป็นมีกระเป๋ามาด้วยนะก็เป็น PRS นะครับ SE Seriesรุ่นพิเศษคือฉลองครบรอบ35ปี PRS นะครับ35ปี SE ไม่รู้มัน35ปีอะไรนะประมาณนั้นก็จุดพิเศษก็คือเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเขาบอกว่าราคาขายจะเหลือ 28,000 กว่าแต่เขาบอกว่าต้องจองภายในเดือนเนี้ยหมดเดือนนี้ก็คือหมดโปรแล้วเพราะมันต้องรีบกันหน่อยเหมือนแบบว่าจำนวนเขาก็คงได้ราคาพิเศษมาจำนวนจำกัดมันจัดโปรโมชั่นอะไรกันนะครับก็เนี่ยมีกระเป๋าให้ลองดูว่าข้างในเป็นไงอ้อบุกมาดีแล้วหัวกีตาร์นี่หัวในสีสันหน้าตาจะคล้ายๆพวกชิ้น PRS Silver Sky หน่อยๆโอ้สวยเว้ยสวยดูหรูหรามีระดับมากขึ้นจุดที่มันพิเศษมันยังเป็นสไตล์เหมือน SE นะคือคาร์บท็อปบอดี้นิดหน่อยแต่ไม่ได้โค้งเท่าตัว US นะครับแต่จุดพิเศษคือนกเนี่ยมันจะได้เป็นอินเลย์นกแบบเขาบอกว่ามันเป็นอะบาโลนเลยเหมือนตัวคล้ายๆตัวอเมริกานกเป็นแบบว่านกแบบรุ่นเก่าอ่ะนกเพียร์แบบรุ่นดั้งเดิมนะครับก็สวยงามดีตัวนี้เป็น24เฟสนะ1วอลลุ่ม1โทนเสียงเตอร์3ทางแล้วจะมีท็อกเกิลตัดสิงค์คอยแยกกันปิกอัพหน้าหลังแล้วก็ใส่คันโยกได้มีชุดคันโยกระบบคันโยกนะครับคอด้านหลังก็เป็นเมเปิลเคลือบก๊อดฟินิชทั้งตัวนะครับตัวนี้โรงงานผลิตโรงงานคอเทคที่อินโดนีเซียนะครับก็ลายไม้ถือว่าสวยงามต่อไม้น่าจะ2ชิ้น 2-3 ชิ้นประมาณนั้นครับไม้ดูดีมากก็เดี๋ยวลองเสียบเลยนิดหน่อยเทสคร่าวๆก่อนแต่เดี๋ยวจะคลิปเต็มยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนอันนี้อาจจะแค่นี่เขาจูนสายมาแล้วนะแต่คงยังไม่ได้เซตอะไรเขาบอกมีตัวเดียวเนี่ยเขาส่งมาเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าจองคงประมาณเดือนกันยาได้ก็คือเดือนหน้านะปลายเดือนกันยาน่าจะได้ประมาณไม่ถึงเดือนอะมันต้องจองภายในเดือนเนี้ย31สิงหาหมดเขตก็เขาจัดโปรโมชั่นคือแยกไอ้ท็อกเกิลสวิตช์เล็กๆนี่แยกตัดคอยหน้าหลังนะครับโทนดีนะแล้วคอเป็นประมาณเหมือนไวตินไม่อ้วนนะคอกว้างๆแล้วเป็นแบนเชฟจับง่ายดีถ้าใครกลัวกีตาร์คออ้วนก็รุ่นนี้ก็ไม่น่าผิดหวังก็งานรวมๆสวยดีลายไม้เฟรมเมเปิลเฟดก็ใหญ่ดีนะเป็นมีเดียมจัมโบ้ถึงจัมโบ้ก็คือใหญ่ทุกอย่างดูสมบูรณ์ในตัวมันเองนะชุดปิกอัพอะไรเงี้ยยังไงก็เดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มๆแล้วกันแล้วก็คืนนี้ผมน่าจะเอาตัวนี้เนี่ยไปไลฟ์ใน Facebook นะยังไงก็ใครติดตามผมใน Facebook ผมจะมีลงลิงก์ไว้แล้วกันก็ไปกดติดตามเพจผมใน Facebook ได้นะครับ CTO The Guitarra อะไรเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ประมาณ 20:00 กว่าๆอะไรเงี้ยเราจะมาไลฟ์กันเหมือนเปิดตัวนี้เปิดตัวกีตาร์รุ่นนี้กันพร้อมๆกันนะก็เช่นเคยฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้ 2-3 ทุ่มเนี่ยเจอกันบ๊ายบาย